โกรธมากณวัฒน์แจงดราม่าชาลอตขายขนมเกี๊ยวหมดอายุวอนแบรนด์ออกมาชี้แจงโกรธมากณวัฒน์แจงดราม่าชาลอตขายขนมเกี๊ยวหมดอายุวอนแบรนด์ออกมาชี้แจงลั่นบริษัทศิลปินในสังกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสั่งลบรูปออกทั้งหมดแล้วแนะผู้บริโภคแจ้งสคบเอาผิดกลายเป็นดราม่าใหญ่โตในกลุ่มนางงามหลังจากแฟนๆแห่สั่งขนมเปี๊ยะที่ชาลอตออสตินนักแสดงและนางงามชื่อดังไลฟ์ขายให้กับแบรนด์ขนมชื่อดังแบรนด์หนึ่งแต่ปรากฏว่าหลังได้รับสินค้ากลับเจอฉลากวันหมดอายุ8ทับวันหมดอายุเดิมนำซ้ำบางคนยังเจอขนมเพียงครึ่งชิ้นที่บรรจุในกล่องอีกด้วยทั้งนี้ณวัฒน์อิสระไกรศีลบอสต้นสังกัดของชาลอตได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวหลังมาร่วมงาน ORIENTATION Day Miss Grand Thailand 2024การรวมตัวของผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2024ทั้ง77จังหวัดที่ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้า Bravo BKK โชว์ DC เดิมถามถึงดราม่าในกลุ่มนางงามเรื่องขนมเปี๊ยะหมดอายุชาลอตเขาไปไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะให้กับแบรนด์หนึ่งเขามาจ้างและจะมาซื้อพรีเซนเตอร์ชาลอตก็เลยไปขายให้และขายเก่งซะด้วยชั่วโมงหนึ่งได้ล้านกว่าบาทหลังจากนั้นพอส่งสัญญาไปแล้วแต่ว่าทางแบรนด์ยังไม่เซ็นแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่เอาเปลี่ยนใจหลังจากขายได้แล้วจริงๆผมไม่มีนโยบายให้ทดสอบศิลปินก่อนซื้อพรีเซนเตอร์แต่อันนี้เนื่องจากคุยกันเฮฮาปาร์ตี้และมีการจ่ายค่าตัวในส่วนที่ไปไลฟ์แล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องสินค้าที่ส่งให้กับแฟนคลับเยอะมากๆซึ่งไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรมาที่ออฟฟิศให้โทรไปที่แบรนด์ของเขาเลยจริงเท็จเป็นอย่างไรก็ฝากให้ทางแบรนด์ออกมาอธิบายด้วยเรายังไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ากล่องวันหมดอายุที่เห็นชัดเจนว่ามีวันเดิมหมดไปแล้วแล้วก็ติดวันหมดอายุใหม่ทับบางอันก็ไม่รู้ว่าเอาเร็วหรืออย่างไรเอาเมจิกสีดำมาขีดค่าแต่ยังมองเห็นอยู่แล้วก็ปิดอันใหม่เข้าไปแทนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนอกจากนี้ขนมมีครึ่งชิ้นทั้งที่ยังไม่ได้แกะบางกล่องไม่รู้ว่าส่งขนมหรือส่งระเบิดมาเพราะมันพองจวนจะระเบิดแล้วทุกคนก็งงอยากให้แบรนด์ออกมาคุยกับใครก็ได้เพื่ออนาคตของแบรนด์คุณเองแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้คนก็จะวัยร่าอยู่ตลอดเวลาปกป้องชื่อเสียงอย่างไรเพราะมันก็กระทบไปถึงตัวชาลอตด้วยตอนนี้ผมบอกไปแล้วว่าให้เอารูปชาลอตออกทั้งหมดการที่ไปไลฟ์เซฟคลิปแล้วปักหมุดใน TikTok หรือเอาไปโพสต์ใน Facebook ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ขอรูปละ 300,000 ให้ชาลอตนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำได้แล้วก็บอกแฟนคลับทุกคนว่าถ้าไม่พอใจสินค้าให้ติดต่อที่บริษัทหรือสคบหรืออย.จากนี้เป็นต้นไปไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่เรายินดีที่จะให้โอกาสทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตได้อธิบายตอนนี้ผู้บริโภคอธิบายหมดด้วยรูปภาพด้วยหลักฐานแต่เรารอผู้ผลิตอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวชาลอตเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมน้อยใจครับชาลอตโกรธแล้วก็ลุกขึ้นมาขายแบรนด์ใหม่ตอนกลางดึกเลยต้องบอกตรงๆว่าเราเสียความรู้สึกแต่ว่าเราก็ทำใจได้เพียงแค่ว่าเราชอบคนชัดเจนหลังจากนี้จะมีมาตรการในการกรองงานมากขึ้นไหมตอนนี้ถ้าใครไม่จ่ายเงินก่อนเราไม่ทำงานเพราะเราขี้เกียจทวงหนี้อย่างที่สองถ้าสินค้าผ่านโกดังเราดูให้หมดแต่สินค้าไม่ผ่านโกดังเราหนักใจมากอย่างตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องคือเสื้อเกาหลีมีแบรนด์เกาหลีที่อิงฟ้าชาลอตไปอีเวนต์นั่นเขาก็ยังไม่จ่ายค่าตัวของอิงฟ้าชาลอตและแฟนนางงามก็ยังไม่ได้สินค้าเยอะมากคิดอยู่ว่าเดี๋ยวงานซาซาแล้วจะส่งชาลอตไปแจ้งความเพราะว่าอายายังมีอายุเยอะT
พียงทานล็อกเป้าคว้าตั๋วโอลิมปิกควงลักษิกาเดินสายล่าแต้มความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์โดยในส่วนของนักเทนนิสหญิงไทยที่แข่งขันประเภทหญิงคู่คือเพียงทานผลิตพืชวัย31ปีมือคู่อันดับ126ของโลกจับคู่กับลักษิกาคำขำนักหวดวัย30ปีมือคู่อันดับ122ของโลกที่การแข่งขันครั้งก่อนเมื่อปี2023เอิร์ธลักผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่การแข่งขันครั้งนี้เพียงทานและลักษิกาพลิกล็อกพ่ายต่อเอรีนาโรดิโอโนวามือคู่อันดับ400ของโลกจากออสเตรเลียและหยวนอยู่มือคู่อันดับ169ของโลกจากจีน 1-2 เซต 6-2 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 3-10 ตกรอบแรก16คู่แต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 67,500 บาทและได้รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ1คะแนนเพียงทานผลิตพืชเปิดเผยว่าสำหรับการเล่นคู่กับลักษิกาคำขำช่วงนี้เราออกแข่งขันด้วยกันตลอดและซ้อมด้วยกันเพื่อพัฒนาการเล่นคู่กันเป็นหลักซึ่งจะพยายามเก็บแมตช์ระดับ WTA ให้ได้มากโดยมีโปรแกรมออกไปแข่งขันทั้งในเอเชียและยุโรปเริ่มจากการแข่งขันที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียช่วงระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์นี้เพียงทานกล่าวอีกว่าส่วนความหวังในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคิดว่าถ้าหวังจะไปให้ได้ต้องขยับอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่ราว60ถึง70รวมกันแล้วต้องไม่เกิน140ของโลกซึ่งล่าสุดลงแข่งขันคู่กันในศึก Thailand Open 2024ที่หัวหินก็โดนตัดไป110คะแนนเพราะปีก่อนเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทำให้อันดับร่วงลงไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก่อนจะตัดโควต้าตามคะแนนสะสมอันดับโลกในวันที่10มิถุนายนดังนั้นการลงแข่งขันรายการระดับ WTA อยู่ประมาณ 12-15 รายการมีคะแนนโลกให้เก็บราวๆ700ต่อ800คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆระดับ WTA ให้ได้เป็นหลักซึ่งการเข้าร่วมโอลิมปิกเกมแน่นอนในฐานะนักกีฬาก็อยากไปสักครั้งและครั้งนี้แทบจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยอายุร่างกายและปัจจัยต่างๆก็จะพยายามทำให้ได้เพราะถ้าปีนี้ไม่ได้อีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากนิดนึงนักหวดสาวไทยกล่าวปิดท้ายชาตรีบอสใหญ่วันตอบแรกหลังเอาลาซอฟงอแงขอยกเลิกสัญญาหลังจากที่ชิงกิสเอาลาซอฟนักสู้คิกบ็อกซิ่งอาเซอร์ไบจานเบลารุสดีกรีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทออกมาให้สัมภาษณ์กับบียอนคิกบ็อกซิ่งว่าเตรียมจะขอยกเลิกสัญญากับวันผมทราบดีว่าในวันได้รวบรวมนักสู้ที่ดีที่สุดเอาไว้และวันเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่ผมไม่พอใจกับสัญญานักมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินผมเอาชนะสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องและซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนตอนนี้ผมมีแผนอื่นแล้วผมให้ความสำคัญกับหัวใจของผมผมคงจะสิ้นสุดกับทางวันในเร็วๆนี้ล่าสุดทางวันชี้แจงกรณีชิงกิสเอาลาซอฟอย่างทันท่วงทีโดยบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพระบุว่า
สัญญาของชิงกีสจะหมดในเดือนธันวาคม2569และเหมือนทุกครั้งวันจะพยายามหาทางออกในเรื่องต่างไม้ยมกเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสุขและวันแชมเปี้ยนชิพจะไม่ยกเลิกสัญญาของชิงกิสก่อนกำหนดและจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ทั่วทุกแห่งทั่วโลกก่อนหน้านี้ชาตรีให้สัมภาษณ์ว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ซึ่งเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทของวันหลังเอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวะว่าซูเปอร์เล็กได้ขึ้นชั้นเป็นคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนทั้งที่บียอนคิกบ็อกซิ่งได้จัดอันดับให้อัลลาซอฟยืนหนึ่งอยู่โดยในสัปดาห์ล่าสุดอัลลาซอฟยังรั้งเบอร์หนึ่งโดยมีซูเปอร์เล็กเข้าอันดับมาเป็นครั้งแรกในอันดับ7